ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่จุดชมวิวพัทยาค่ะซึ่งตรงนั้นก็จะมีป้ายพัทยาใหญ่ๆนะคะแล้วก็ยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาว่ากันว่าช่วงเนี้ยเหมือนเกาหลีมากก็เดี๋ยวจะเป็นตรงไหนไว้เดี๋ยวเราจะพาไปนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่หาดจอมเทียนค่ะซึ่งตอนเนี้ยเขากลายเป็นเหมือนกับสตรีทฟู้ดย่อมๆไปแล้วซึ่งบรรยากาศจะเป็นยังไงไว้ไปรอติดตามดูกันเลยนะคะก็นี่เลยค่ะการเดินทางของเราก็คือเราจะต้องมาตรงที่ท่าเรือเพื่อนั่งไปที่เกาะล้านนะคะซึ่งมันก็จะเรียกว่าท่าเรือแหลมบริหายเนาะก็คือมาทางนี้ให้ได้ซึ่งจริงๆแล้วล่ะอาจจะแบบปักหมุดไปที่เขาสทล5ก็ได้นะคะหรือเขาพระตำหนักก็เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็คือขับไปตามทางเลยค่ะก็คือเราก็เนี่ยเป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันที่มาตรงนี้เนาะเป็นแบบมาแบบมั่วๆเลยไม่รู้ว่าบัตรก็ไปถูกด้วยเออก็นั่นแหละแต่ถ้าเกิดใครมาไม่เป็นก็แนะนำปักหมุดดีกว่าก็เดี๋ยวเราไปดูทางกันค่ะว่าแบบไปยังไงเนาะจะเห็นเลยว่าแถวนี้นะคะอย่างเงี้ยอาคารจอดรถเลี้ยวขวาก็คือไปจอดรถตรงนั้นได้เลยสำหรับคนที่จะข้ามไปเกาะล้านนะคะแถวนี้ก็จะแบบมีที่จอดรถเต็มไปหมดในรอบด้านอ่ะคือแบบเยอะจริงๆทุกคนรับฝากที่จอดรถนะคะก่อนนั่นแหละถ้าเกิดใครสนใจไปเกาะล้านก็คือต้องมาจอดรถตรงนี้นะนี่ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถเนาะจอดเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องเดินลงไปข้างล่างเลยค่ะก็นี่จะมีบันไดให้เดินลงไปก็ชันเหมือนกันนะคะต้องเดินดีๆเลยแล้วก็เหนื่อยเลยค่ะก็เดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างกันเนาะนี่เดินลงกันมาแล้วสูงเหมือนกันนะชันเลยอ่ะพัทยาซายวู้ฮู้ไม่ได้เลยนะมาพัทยาแบบนับครั้งไม่ถ้วนตั้งแต่เด็กยันตอนเนี้ยยังไม่เคยมาจุดนี้เลยยังไม่เคยมาตรงแบบท่าเรือตรงเนี้ยเลยงงมากแบบเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนี่ก็จะเป็นท่าเรือแหลมบริหายนะคะก็คือใครจะไปเกาะล้านต้องมาขึ้นท่าเรือตรงนี้แล้วรอบด้านพวกเนี้ยก็จะแบบมีที่จอดรถจนแบบบริการให้จอดรถเต็มไปหมดเลยก็เลือกเอาดีๆจะได้เดินใกล้ๆไม่งั้นเดินไกลเห็นไหมตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยยาวไปหมดเลยและนี่คือที่เราเดินลงมานะคะชันประมาณนี่ที่อ่ะตัวใหญ่เหมือนกันใช่ไหมใหญ่เหมือนกันเลยอ่ะใหญ่จริงใหญ่มากทุกคนมาถ่ายรูปกันได้ทางขึ้นอาจจะแบบงงๆกันนิดนึงแต่แบบให้ขับขึ้นมาเลยเหมือนกับว่าเราไปขับอ้อมตรงนู้นมาเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังคือเราไปขับอ้อมตรงนู้นเนาะเราไปขับอ้อมตรงนี้มาแล้วเราก็ขึ้นเขามาเลยแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นเขามาเลยแล้วเราก็พยายามขึ้นเขาให้ได้ไม่ไปเฉียงขวามาเฉียงซ้ายขึ้นมามันก็จะมีที่จอดแล้วเราก็จะมาเจอตรงนี้ค่ะซึ่งก็แบบอาจจะงงๆนิดนึงคือเราก็แบบไม่แน่ใจแต่ก็คือใช้เซนส์ล้วนๆเลยว่าตรงนี้มาอย่างไรก็นั่นแหละค่ะไปอ้อมมาเลยแล้วก็พยายามขึ้นเขามันมีทางเดียวมันต้องขึ้นเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอขึ้นเขามาเพิ่มมันจะมีซ้ายกับขวาให้เราเลี้ยวซ้ายขึ้นเขานะคะตรงๆใช่ก็จะเป็นนี้บรรยากาศดีมากโอ้โหคนกลับมาเต็มเลยกี่โมงน่ะ5โมงกว่าพอดีและก็มุมตรงนี้เลยค่ะเป็นมุมที่ช่วงนี้เขาก็ฮิตมาถ่ายรูปกันเนาะอารมณ์เหมือนอยู่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเกาหลีเข้าใจว่าสั้นเออก็นั่นแหละจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นสวนสาธารณะนะคะแล้วมันก็เลยแบบมันสวยเพราะมันอยู่บนเขาแล้วมันเห็นวิวพัทยาหมดเลยก็จะเป็นถนนตรงนี้แล้วก็แบบเป็นตรงริมข้างทางนะคะแบบยังไม่ต้องลงไปข้างล่างเหมือนให้เราลงไปเมื่อกี้เออก็นั่นแหละมันก็ถ่ายรูปแบบสวยๆอยู่ขึ้นมาแล้วเหนื่อยอยู่นี่ก็ด้านบนไม่ต้องลงข้างล่างก็คือวิวสวยมีหัวใจให้ด้วย
จ้ะนี่คนก็จะเป็นไฮไลท์แล้วไงก็หลังจากที่ถ่ายรูปข้างบนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ลงกันไปข้างล่างต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางลงเนาะมันก็มีทางขึ้นกับทางลงก็เป็น2เลนแบบนี้เลยก็ชันนิดนึงแต่แบบขับไม่ยากเท่าไหร่เพราะถนนเขาทำดีนะคะตอนนี้ก็ลงกันมาแล้วนะคะจะเห็นว่าเนี่ยมันจะเป็นวงเวียนเนาะก็เนี่ยเราเลี้ยวซ้ายมาเพื่อที่จะตรงไปพวกคาเฟ่พวก Tree Mermaid Sky Gallery The Luna Beach The Oxygen Beach Font Oasis Chocolate Factory อะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวที่ต่อไปเราก็จะพาทุกคนไปเลียบชายหาดกันที่หาดจอมเทียนค่ะเพื่อที่จะไปดูบรรยากาศหลังจากที่เขาถมทะเลนะคะว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นยังไงบ้างบอกเลยนะคะว่ามันก็เป็นแบบฉบับอัปเดตคือแบบถือว่าเป็นที่เที่ยวใหม่ได้เลยเพราะคนก็เยอะมากๆแล้วร้านอาหารคือเต็มสุดๆตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่ถนนหน้าชายหาดจอมเทียนนะคะซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นว่าข้างชายหาดอ่ะเป็นสตรีทฟู้ดแบบจริงจังมากๆคือเมื่อกี้คือเราขับผ่านอ่ะคือรถเข็นแบบเต็มไปหมดเลยแล้วแบบคนนั่งกลางโต๊ะกินอะไรต่างๆนานาคือแบบเห็นแล้วยิ่งตกใจคือกลายเหมือนแบบเป็นตลาดย่อมๆอ่ะคือแบบไม่เคยเห็นปกติมันแค่แบบเป็นรถเข็นนิดๆหน่อยๆแต่นี้มันเหมือนแบบฟีลลิ่งคือให้ความเป็นสตรีทฟู้ดของจริงแบบเป็นตลาดย่อมๆอ่ะเออถ้าเกิดใครมาก็เนี่ยแหละค่ะก็แบบเยอะมากๆแล้วก็คนนั่งทานข้าวแบบเต็มเพราะว่าตรงนี้เขาถมที่แบบถมทะเลเนาะให้แบบว่ามีพื้นที่ชายหาดเดินแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ก็คือแบบคนก็นั่งทานข้าวแบบเยอะมากๆเลยคือคักแบบจริงจังไม่มีที่จอดเลยนะต้องหาแบบจังหวะดีๆแบบขอแบบจอดจะคันอะไรเงี้ยเนี่ยพัทยาซ้ายนี้จอมเทียนบีโอ้โหให้ดูบรรยากาศดีมากทุกคนโอ้โหเนี่ยแล้วก็จะเนี่ยฟ้ารถเรือเนี่ยแล้วตอนเช้าๆรู้สึกว่าเขาจะมีเรือประมงนี้นะคะมาจอดขายอาหารทะเลที่แบบว่าสดๆคืออย่างนี้เลยไม่มีที่จอดโอเคอันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะตอน 6:15 กำลังคึกคักอันนี้คือแบบว่าเหมือนจะแผ่วนะแต่เมื่อกี้ที่เราผ่านมาคือคนเยอะมากแบบเป็นขายของขายของกินคือฟูสุดๆเกมร้านนี้อร่อยมากอยู่ในตลาดไนท์มาร์เก็ตตรงตลาดจอมเทียนมันจะมีร้านเดียวนะแบบโซนข้างหน้าข้างหน้าเลยก่อนนะตรงที่เขามีประชาสัมพันธ์ใช่อร่อยมากก็จบกันไปแล้วค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สำหรับการพาไปดูจุดชมวิวของพัทยานะคะป้ายพัทยาทรายหรือว่าจะเป็นจุดที่เขาว่ามันเหมือนเกาหลีแล้วก็แบบว่าหาดจอมเทียนที่ฉบับอัปเดตนะคะว่ามันมีอะไรบ้างวิวดีแค่ไหนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปพวกเรานะแล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบาย